รายงานความคืบหน้าลูกไข้นายชัดพงษ์เงินกรมธินกรลูกไข้เบาหวานความดันพาร์กินสันและหอบหืดแจ้งอาการเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566อาการโดยรวมเริ่มดีขึ้นอาการปวดน้อยลงแต่อาการเกร็งยังมีอยู่มากพูดไม่ค่อยออกเวลาทำกิจกรรมหรือเวลาพูดจะเกร็งและส่ายหัวไปมาตลอดเวลาตอนนี้เดินได้ดีขึ้นและเดินได้ไกลกว่าเดิมประมาณ500เมตรแต่ขณะเดินจะรู้สึกชาที่บริเวณเท้าทั้งสองข้างปวดบริเวณคอบ่าไหล่ทั้งสองข้างขอขอบพระคุณดร.แก้มหอมณ ร้านช้างหมอเกรซและขอบคุณคุณมุกจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมาที่คอยดูแลช่วยประสานงานให้ตลอดรอติดตามอาการครั้งต่อไป